สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานที่เด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ควรรู้จักในหมวดหมู่พยัญชนะฉอฉิ่งและชอช้างใช่ไหมคะลูกและคุณครูได้มอบหมายงานให้เด็กๆนักเรียนนะคะนำคำที่คุณครูกำหนดให้ไปแต่งประโยคนะคะลูกเด็กๆได้แต่งประโยคครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังคะลูกถ้ายังนะคะเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วกลับไปย้อนทำให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าเด็กๆนั้นแต่งประโยคได้อย่างไรกันบ้างคำที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะมีคำว่าชกชนเชือกชกชนเชือกมีทั้งหมดกี่คำคะลูกมีทั้งหมด3คำด้วยกันนะคะให้เด็กๆนักเรียนนำคำว่าชกคำว่าชนคำว่าเชือกมาแต่งประโยคนะคะลูกนักเรียนคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยมีประธานมีกริยาและมีกรรมค่ะเรามาดูคำแรกค่ะคำว่าชกชกคุณครูแต่งประโยคได้ดังนี้ค่ะนักเลงชอบชกต่อยนักเลงชอบชกต่อยสำหรับคำที่สองค่ะคำว่าชนชนคุณครูแต่งประโยคได้ดังนี้ค่ะฉันเห็นรถถูกชนที่ตลาดฉันเห็นรถถูกชนที่ตลาดสำหรับคำที่3ค่ะคำว่าเชือกเชือกคุณครูแต่งประโยคได้พี่กระโดดเชือกพี่กระโดดเชือกและก่อนที่เราจะไปเขียนคำยากในวันนี้นะคะลูกคุณครูมีเกมทายคำภาษาไทยมาฝากพวกเราเช่นเคยค่ะให้เด็กๆนะคะดูว่าคำนี้นะคะมีพยัญชนะอะไรบ้างสระอะไรบ้างนะคะลูกเพราะว่าคุณครูจะสับเปลี่ยนกันนะคะไม่ได้วางให้ถูกตำแหน่งนะคะลูกหน้าที่ของพวกเรานั้นก็คือเรียงคำนะคะให้เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายดังนั้นหน้าที่ของพวกเรานั้นก็คือเรียงคำนะคะเรียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ต่างๆนะคะให้เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเกมทายคำภาษาไทยข้อแรกกันเลยเกมทายคำภาษาไทยข้อแรกค่ะกำหนดให้มีรอเรือต่อเต่าสระอิกอไก่กอไก่สระอะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเอ๊ะคำนี้นะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูขอจับเวลาเลยนะคะลูกเริ่มกันเลยเมื่อเด็กๆนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเอ๊พยัญชนะตัวแรกน่าจะเป็นกอไก่ใช่ไหมคะตามด้วยรอเรือตามด้วยสระอะและตามด้วยต่อเต่าสระอิตัวสุดท้ายน่าจะเป็นกอไก่ใช่ไหมคะลูกได้คำว่าอะไรเอ่ยได้คำว่ากระติกกระติกนะคะกระติกก็คือภาชนะใส่น้ำนั่นเองนะคะลูกข้อแรกผ่านไปข้อที่2ตามมาเด็กๆคะข้อที่2นะคะมีพยัญชนะตัวแรกก็คือกอไก่จอจานไม่หันอากาศนอหนูรอเรือยอยักษ์สระอาเอได้คำว่าอะไรเอ่ยลองช่วยกันเรียงให้เป็นคำในภาษาไทยดูสิคะคุณครูจะจับเวลาแล้วนะเริ่มกันเลยเฉลยเกมทายคำข้อที่2ค่ะ
จอจานไม่หันอากาศตามด้วยกอไก่ตามด้วยรอเรือตามด้วยยอยักษ์ตามด้วยสระอาและตามด้วยนอหนูอ่านว่าจักรยานนักเรียนคะข้อที่2เด็กๆทายถูกไหมคะลูกคำตอบคือคำว่าจักรยานค่ะต่อไปค่ะถึงเวลาของนักเรียนแล้วนะคะลูกให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนนำสมุดรายวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะลูกจากนั้นให้นักเรียนเขียนวันที่ค่ะวันพฤหัสบดีที่9เดือนธันวาคมพ.ศ. 2564ค่ะจากนั้นขีดเส้นเลยนะคะลูกนักเรียนคะพยายามนะคะลูกเขียนวันที่ให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนหัวข้อค่ะจงเขียนคำยากหมวดฉอฉิ่งชอช้างจงเขียนคำยากหมวดฉอฉิ่งชอช้างแล้วหลังจากนั้นเขียนข้อค่ะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9และข้อที่10สำหรับวันนี้นะคะลูกคุณครูจะให้พวกเราเขียนคำยากทั้งหมด10ข้อ10คำ10คะแนนค่ะเรามาเริ่มเขียนคำยากข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนควรมีสติมีสมาธิไม่วอกแวกและที่สำคัญที่สุดนะคะจงซื่อสัตย์กับตนเองนะคะลูกไม่หันซ้ายหันขวาไปถามคนข้างๆนะคะหรือเปิดดูเฉลยนะคะลูกข้อแรกค่ะคำว่าฉากฉากเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยฉากเขียนอย่างไรต่อไปข้อที่2ค่ะคำว่าเชือกเชือกต่อไปข้อที่3ค่ะคำว่าช้ำช้ำเด็กๆสามารถเปล่งเสียงสะกดออกมาได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคำว่าโชคดีโชคดีต่อไปข้อที่5ค่ะคำว่าโชคชนโชคชนต่อไปข้อที่6ค่ะคำว่าชัดชัดต่อไปข้อที่7ค่ะคำว่าฉาบฉาบต่อไปข้อที่8ค่ะคำว่าฉกฉกต่อไปค่ะคำที่9ค่ะคำว่าชำรุดชำรุดและข้อที่10ค่ะคำว่าชาติชาติคุณครูขอทวนให้อีก1ครั้งนะคะลูกเด็กๆดูตามองตามชี้ตามได้เลยนะคะข้อแรกค่ะคำว่าฉากค่ะฉากข้อที่2ค่ะคำว่าเชือกเชือกข้อที่3ค่ะคำว่าช้ำช้ำข้อที่4ค่ะคำว่าโชคดีโชคดีต่อไปข้อที่5ค่ะคำว่าโชคชนโชคชนข้อที่6ค่ะคำว่าชัดชัดข้อที่7ค่ะคำว่าฉาบฉาบข้อที่8ค่ะคำว่าฉกฉกข้อที่9ค่ะคำว่าชำรุดชำรุดและข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะคำว่าชาติค่ะต่อไปค่ะเรามาเฉลยเขียนคำยากมัวฉอฉิ่งและชอช้างพร้อมกันเลยนะคะข้อแรกค่ะคำว่าฉากค่ะฉากฉออากอฉากค่ะนักเรียนคะถ้าหากคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะลูกเขียนคำที่ถูกต้องไว้ด้านหลังคำที่นักเรียนเขียนผิดนะคะสมมติว่าคำว่าฉากนักเรียนเขียนผิดนะคะลูกเด็กๆก็เขียนไปเลยนะคะฉออากอฉากนะคะเขียนคำที่ถูกต้องลงไปนะคะข้อที่2ค่ะคำว่าเชือกเชือกชอเอือกอเชือกค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะช้ำชออำช้ำไม่โทช้ำนะคะต่อไปโชคดีค่ะโชคดีอ่านว่าโชคดีโชคดีประกอบไปด้วยสระโอชอช้างคอควายดอเด็กสระอีค่ะข้อต่อไปค่ะคำว่าโชคโชนโชคโชนอ่านว่าโชคโชนโชคโชนเขียนได้ดังนี้ค่ะสระโอชอช้างกอไก่สระโอชอช้างนอหนูค่ะสามารถอ่านแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้ค่ะ
ชอโอกอโชคชอโอนอโชนโชคโชนค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าชัดชัดนะคะชออะดอชัดหรือชอช้างไม่หันอากาศดอเด็กค่ะชัดคำต่อไปคำที่7แล้วค่ะคำว่าฉาบค่ะฉาบชออาบอฉาบค่ะข้อต่อไปฉกค่ะฉกนะคะชอโอกอฉกนะคะหรือชอฉิงกอไก่ก็ได้ค่ะฉกข้อต่อไปค่ะชำรุดชออำชำรออุดอรุดชำรุดค่ะและข้อที่10ค่ะชาตินะคะคำนี้อ่านว่าชาตินะคะลูกชอช้างสระอาตอเต่าสระอิชาติค่ะและรวมคะแนนนะคะลูกได้กี่คะแนนเอ่ยใครที่ได้10ก็เขียน10คะแนนนะคะลูก10คะแนนหรือใครได้9ก็เขียนเลข9นะคะลงไปนะคะให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกนักเรียนก็ได้เขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าคำนี้เขียนอย่างไรรู้แล้วว่าคำนี้อ่านอย่างไรและสามารถนำไปใช้อย่างไรบ้างโดยการแต่งประโยคใช่ไหมคะลูกก่อนจากกันรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองมันทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย